เดี๋ยวดูบรรยากาศที่บ้านนะครับกับหน้าโอเคขาวเลยเดี๋ยวเล่นเล่นเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราก็กวาดมาท่านหน่อยนะเดี๋ยวเองก่อนเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ๋อนี่มันถ่ายตัวเองก็ถ่ายไอ้ไม่ให้กวาดเรียบร้อยหมดแล้วดูนั่นคือรถกวาดสโนนะครับนี่ขาวเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้โดนวอล์กเลยอันนี้วอล์กของผมแล้วเดี๋ยวผมเดินกลับนี่ดูไหมต้นฝั่งนี้เป็นยังไงล่ะและนี่คือรถกวาดสโนนะครับกวาดสโนแบบนี้เดี๋ยวหลังอาหารกลางวันก็มากวาดใหม่แล้วก็หลังอาหารค่ําก็มากวาดใหม่ทำไมเราไม่ใส่ถุงมือวะจริงๆผมใส่แบบมือนี้ไงไอ้มือที่ถือโทรศัพท์ไม่ได้ใส่ตอนนี้ก็เมื่อกี้ดูอุณหภูมิก็ประมาณลบ 14นะรถก็จะโล่งเพราะคนก็จะหยุดทำงานเพราะวันนี้สโนตกเยอะถ้าตอนไม่มีคนเหยียบมันก็สวยนะพอมีคนเหยียบมันก็จะไม่สวยโอ้โหท่านลุงเขากวาดแล้วนะนี่กวาดสโนช่วงบ่ายเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปกวาดบ้านต้าต่อข้อเสียก็คือขึ้นตามันขึ้นฟ้ายังมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ดีก็ตรงนี้แต่คนก็เริ่มกวาดสโนกันแล้วเนาะเมื่อเช้ายังไม่มีใครกวาดเดี๋ยวเราก็ไปกวาดสโนบ้านป้าต่อถ้าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะอีกรอบหนึ่งมั้งหรือไม่ก็พรุ่งนี้เอาล่ะให้ดูต่อเรามาดูบริเวณแถวบ้านป้าบ้างค่ะเมื่อเช้าเรากวาดไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะกวาดอีกรอบเลยโอ้โหแป๊บเดียวมาเต็มเลยโอเคลุยอ๋อโอ้โหสวยเลยไหมนี่ก็มาขุดหินวะรอบสองโอ้ยที่บ้านผมก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็หลังอาหารเย็นดูซะก่อนดูสโนที่มันหล่นซะก่อนโอ้โหแต่ยังไงก็ยังดีกว่าเท็กซัสนะอันนั้นของจริงเลยเพราะว่าเขาไม่มีไฟฟ้าทำให้โอ้นี่ดูสโนต้องเดิน เพราะทำให้ไม่มีแก๊สไปในตัวโอ้โหเนี่ยมีเป็นน้ำทั้งนั้นเห็นนะดีอันเนี่ยที่ผมมีรองเท้าที่มันเป็นวอเตอร์พรูฟก็เลยนั่นได้โอ้ฟังน้ำมันนี่เขายัง
มีรถวิ่งอยู่นะแว่นตาผมก็เละเทะหมดเลยตอนนี้มันความเย็นรวมกับไอที่ผมหายใจออกมันก็เลยเป็นหยดน้ำหมดเลยโอ้โหนี่มันหิมะหรือมันทำไมคราวนี้มันดูมันเจ็บๆมันเหมือนกับฝนที่มันเป็นน้ำแข็งมากกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็น่าจะติดลบกันนะแต่รู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นกว่าเมื่อเช้าเดี๋ยวก็จะถึงบ้านลุงชาลีแล้วผมก็ต้องกวาดของลุงชาลีก่อนเพราะว่าถ้าเราย่ำแล้วมันจะกวาดยากมากจะเห็นได้ว่าที่ใหม่ๆอันนี้แหละที่เรากวาดของลุงชาลีเขาโอเค